สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพาวินมาลัยวงนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจาร,รย์อ้ามตินภพศิลสมบูรณ์ทองนะครับครับวันที่เราอัดรายการกันวันนี้นะครับเป็นต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมกับอาจาร,รย์อมัมก็คิดกันว่าแบบว่าเ,เราจะร่วมฉลอง prime month ยังไงนะฮะในรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วบังเอิญว่าแบบว่าอาจารย์อามไปเจอบทความชิ้นหนึ่งนะฮะก็นําเสนอเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็เป็นเรื่องของแบบแบ็กนะฮะขออนุญาตใช้ยศสนอนะครับในในในวันนี้นะฮะแบบแบ็กแบบแบ็กกิ้งบักเชสซิ่งบักที่แปลว่าแมลงนะฮะแล้วก็ i f ฟ Giving นะครับอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันมันเกี่ยวโยงกันยังไงแต่ว่าก่อนอื่นได้ค่ะว่าอาจารย์อาร์มมี disclaimer ต้องการจะบอกบอกท่านผู้ชมก่อนเลยครับอาจารย์อามครับครับอันนี้ป้องกันไม่ให้เกิดดราม่าโดยไม่จำเป็นนะครับเพื่อจะนำเสนอแบบคอนเทนต์เต็มที่นะครับก็ต้องการจะ แบบออกตัวแบบนี้ว่าไม่ใช่ว่าพอเป็นเรื่องプライท์มันจึงต้องนําเสนอเรื่องเอชวีแบบนี่อ้าวสองคนนี้กําลังพยายามจะสติกมาไทส์หรือสร้างมลทินหรือตีตรากลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกย์คอมมูนิตี้ให้เป็นเรื่องเอชอวีอยู่หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะครับสาเหตุที่เราตัดสินใจนําเรื่องนี้มานําเสนอกันเนี่ยเพื่อต้องการจะอธิบายว่าภายใต้ภาพของเกย์คอมมูนิตี้ที่ดูเฟสทีฟดูร่าเริงแจ่มใสในเดือนมิถุนาเนี่ย เราต้องไม่ลืมว่าในขบวนการหรือว่าในคอมมูนิตี้ทั้งหมดของเกย์นมันก็มีอีกแง่มุมนึงเช่นกันนะครับซึ่งมักจะเป็นแง่มุมที่คนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นเรื่องความผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ไม่สมควรได้รับการยอมรับซึ่งถ้าเรากำลังกล่าวว่าเดือนแบบเดือนจูนเนี่ยเป็น p r i e m o o t t แเราก็ควรจะต้องยอมรับคนทุกคนในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันถูกไหมแม้กระทั่งคนที่มีหรือว่าไม่มีหรือมีความเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดก็ตามกับ HIV i v s ก็ตามนะครับจึงคิดว่าเอ๊ะเรามาพูดในแง่มุมหนึ่งของเกอคอมมูนิตีนั่นก็คือเรื่องของแบ็คกิกันดีกว่าครับส่วนข้อที่สองก็คือ สาเหตุที่นําเสนอเรื่องแบรแบ็กกิ้งเนี่ยเพื่อต้องการจะอธิบายว่าจริงๆแล้วแบรแบ็กกิ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอะไรก็ตามแต่เราสามารถทําความเข้าใจมันในฐานะที่มันปรากฏการณ์ทางสังคมวิทยาแบบหนึ่งได้ด้วยไม่ใช่แค่บอกว่าเนี่ยนะคนที่ชอบแบรแบ็กกิ้งเนี่ยเป็นพวกมีความผิดปกติทางจิตหนึ่งสองสามสี่เราไปไกลเกินกว่านี้ได้ไหมแล้วเราจะอธิบายมันอย่างไรในด้วยคําอธิบายทางสังคมวิทยา นะครับนี่ก็คือแบบเหตุผล2ข้อหลักๆครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทีนี้มาเรื่องบัญญัติความหมายของคำพวกนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> แบบแบกก็ยอสตนอย,อ,ยอย่างที่อย่างที่เรา,าพูดกันไปนะครับก็าการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช้ถุงยาง <c oughs> นะครับรบ,บัคเชสซิ่งนะฮะบัคที่แปลมาและ แปลว่ามแมลงนะฮะไล่แมลงเนี่ย,ม,ยมันเ,เป็นเป็นคำศัพท์ที่เราใช้เรียกชายรักเพศเดียวกันที่ HIV negative แต่ว่ามีผลเลือดเป็นลบมีผลเลือดเป็นลบแต่ว่ามีความต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะให้เป็นแบบว่า HIV HIV Positive นะฮะแล้วก็พยายามเข้าไปร่วมกับกิจกรรมที่ทำให้ตัวเองมีผลเลือดเป็นบวกนะฮะอันนี้คือคือ,อ bug chasing นะฮะ,ะคนที่มีลักษณะนี้เราจะเรียกว่า Bug Chasers นะฮะอันนี้อันนี้คือความหมายของคำนะครับ Gift Giving หรือว่า g i gi f v g r v e r นะฮะ gift ที่แปลว่าของขวัญน,น,นะฮะนะครับก็หมายถึงชายรักเพศเดียวกันที่มีผลเลือดเป็นบวกแล้วก็ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมที่ส่งต่อ,อเลือดบวกให้กับให้กับกลุ่ม b ั c เชเซอร์นะฮะอันนี้คือคำจำกัดความทั้งหมดแต่ว่า Gift g i v e r เนี่ยผู้ให้ของขวัญเนี่ยเขาจะให้ด้วยความยินยอมจะมีการตกลงกันก่อนนะฮะว่าว่าสิ่งนี้เธอรับทราบนะเธอยินยอมหรือเปล่านะฮะทีนี้มันมีการศึกษาเริ่มต้นอย่างที่อาจารย์อารมบอกท่านผู้ชมจริงๆครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากบทความที่อาจารย์อามเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อารมจะนำเสนอเนี่ยนะฮะตีพิมพ์ในปี 2010นะฮะปีคศ2010นะฮะและที่ตัวเองไปทำกันบ้านมาเนี่ยนะฮะเรื่องพวกนี้มันมีผู้นำเสนอย้อนหลังไปไม่เกิน5ปีครับอาจารย์อามทีนี้มันก็มีข้อจำกัดว่าอย่างส่วนตัวเนี่ยนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว b ั c เชสเ s อร์สเนี่ย เขาเป็นคนกลุ่มไหนอะไรยังไงนะฮะอยากอยากได้คำจำกัดความตอนที่อาจารย์อาร์มชวนคุยประเด็นนี้นะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่มีผลวิจัยชัดเจนแน่นอนว่าแบบว่าคนกลุ่มนี้อายุเท่าไหร่อย่างตัวเองเนี่ยจะค่อยจะชอบหาคำตอบพวกนี้นะครับมีออกมาว่าคนที่ เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวช่วงปี1980เนี่ยที่ HIV a อ d s ระบาดหนักเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่ามีผลเป็นผลเลือดเป็นลบนะฮะคนพวกนี้ก็ก็เป็นบัคเชสเซอร์ได้นะฮะเ,เหตุผลเขาบอกว่ารู้สึกผิดกับการที่ตัวเองรอดมาได้ในขณะที่คนอื่นมีผลเลือดเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยอ,อ,อายุมาก คือคือเป็นวัยรุ่นช่วง1980อยู่มาถึงปัจจุบันก็มีคนพวกนี้เป็นบัคเชสเตอร์หรือเด็กเด็กในความหมายที่ว่าตอนนี้อายุ20เนี่ยนะฮะที่ตอนเกิดมา,าภาพจำของ HIV ไอ d s เนี่ยไม่ได้รุนแรงเท่าเท่าตอนปี1980แล้วคนอายุ20 ปีพวกนี้ก็มีโอกาสเป็นบัคเชสเซอร์ได้เหมือนกันครับอาจารย์จันอาม์มก็คือเพราะฉะนั้นไอช่วงวัยเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่กว้างมากสำหรับสาห,หรับกลุ่มบัคเชสเซอร์พวกนี้นะครับแล้วทีนี้พอรู้เรื่องอายุและตัวเองก็อยากไปรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าข้อมูลที่ไปหามามันจะมีวิดีโอที่เขาสัมภาษณ์ เกซีนในในในโซโฮนะฮะในในในประเทศอังกฤษนะฮะไปสัมภาษณ์พวกเกบางคนก็ไม่รู้จักหรอกว่าบัคเชสเซอร์คืออะไรนะฮะเขาบอกว่ากี่คนเนี่ยอาจสักสิบคนเนี่ยมีคนรู้แค่คนเดียวนะฮะแต่ว่าการทำวิจัยพวกนี้มันยังใช้ สถานที่ก็คือยังเป็นโลกตะวันตกอย่างที่อาจารย์อาร์มว่าอยู่นะฮะแล้วก็คอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นโลกออนไลน์ที่แบบว่าคือคนก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าเฮ้ยตกลงแล้วพวกบัคเช h s เซอร์เนี่ยจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางทีก็เป็นแค่แฟนตาซีเหมือนกับว่า,าไปคุยกันออนไลน์ว่าอยากนั่นอยากนี่แต่ว่าจริงๆแล้วพอออกมาก็ก็ ก็ไม่ทำจริงนะครับก็มีข้อโต้แย้งเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ตัวเองพูดมาเยอะแล้วขอโยนกลับไปที่อาจารย์อาร์มนิดนึงครับว่าสาเหตุเรื่องนี้คือคือคอ,อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยว่ามันมีเหตุผลอะไรที่บัคเชสเซอร์พ่วงนี้พยายามที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้ตัวเองมีผลเลือดเป็นบวกครับอาจารย์อาร์มเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่คำถามเนี่ยนะครับต้องอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ว่า ฟังมาถึงจุดนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าตกลงทําไมคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เป็นปกติสุขด้วยสถานะเลือดที่เป็นลบเนี่ยทำไมถึงจะต้องสแสวงหาความอันตรายในชีวิตนะครับด้วยการสแสวงหาเลือดผลบวกเข้ามาไว้ในร่างกายด้วยอันนี้เป็นความผิดปกติทางจิตหรือเปล่านะครับและมากไปกว่านั้นบักเชเซอร์เนี่ยมันเหมือนหรือต่างไปจากคนที่บุคคลทั่วไปที่นิยมที่จะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือเปล่าขออธิบายแบบนี้ครับว่าเอาขอเอาคําถามข้อที่สองขึ้นก่อนแต่เพร่ะน่าจะอธิบายได้ง่ายหน่อยกลายเป็นบัคเชเซอร์กับบุคคลที่มีความชื่นชอบหรือพฤติกรรมในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางเนะี่ยความหมายก็ค่อนข้างต่างกันนิดนึงรตรงที่แม้ว่าทั้งสองจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนมามัยเหมือนกันแต่ บัคเชอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการแสดงพฤติกรรมหรือการทํากิจกรรมโดยไม่ใช่ถุงยางแต่เขาสถาปนาสิ่งเนี้ยขึ้นมาจนกลายเป็นอัตลักษณ์รวมกลุ่มในขณะที่บุคคลทั่วไปที่เป็นปัจเจกใครจะชอบใส่ใหม่ใส่ถุงยางอะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของอัตลักษณ์แต่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรม mm. นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการแสดงออกเป็นการกระทําในช่วงขณะหนึ่งเท่านั้น นะครับในขณะที่เรื่องของอัตลักษณ์มันเป็นเรื่องของแบบแผนของพฤติกรรมที่ทําซ้ําๆจนมันกลายเป็นภาพจํากลายเป็นลักษณะที่คงตัวขึ้นมาแล้วก็เรียกขานตัวเองว่าฉันสังกัดคนกลุ่มนี้ในสังคมและฉันก็เห็นว่าเธอเองก็สังกัดอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนี้ในสังคมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบัคเชอร์กับผู้ที่เป็นแบ็คแบ็เกอร์เฉยๆเนี่ยมันจึงมีความหมายที่ค่อนข้างต่างก,กันเล็กน้อย,อยครับสอง บัคเชอร์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก่อน,นก่อนก่อนก่อนที่เราจะไปข้อ2อ,อาจจะต้องขออนุญ,ญาตเบรกอาจารย์อาร์มตรงนี้ <Okay S 1> นิดหนึง่งเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวเรื่องแบบว่าปัจจัยเนี่ยผมว่ายาวนะฮะเรารพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพูดถึงปัจจัยหรือเหตุผลที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะกลายเป็นบัคเชอร์นะครับพักกันสักครู่ครับ กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องยอสตนบักเชซิงกิฟ g i กิฟ i v i n g นะครับกับอาจาร,รย์อาร์มตินภพนะครับเมื่อกี้ในเบรกแรกเราติดค้างกันไว้เรื่องปัจจัยที่ทำให้บุคคลบุคคลหนึ่งนะฮะต้องการเปลี่ยนให้ตัวเองมีผลเลือดเป็นบวกอ่ะจะเชิญอาจาร,รย์อาร์มต่อเลยครับว่าเหตุผลที่แบบว่าทำไมคนคนหนึ่ง,ถ,งถึงอยากเป็นแบบนั้นคนระอาจารย์อาร์มอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบยก เปเปอร์หนึ่งชิ้นนะครับ,รบซึ่งเป็นเปเปอร์ที่เคยเอาไปใช้ในรายวิชาสังคมวิทยาคุทยที่ตัวเองสองเมื่อ,อ,อเทอมที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนักในตอนบรรยายแต่ว่าก็อยากมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ตามไปอ่านไปทําความเข้าใจบทความชิ้นนี้กันนะครับบทความมีชื่อว่า bareback sex b a c h e s e r s and the gift of the death นะครับโดยดีแอนกอธิอัสแอนครกฟอร์ซีสนะครับตีพิมพ์ในปี19 9 1 9 9 9ในวารสารที่มีชื่อว่า Deviant Behavior หรือว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนนะครับชื่อวารสารก็น่าจะบอกเลยว่าเอ๊ะการมี b a รแบ็กเซ็นี่มันเป็นเรื่องเบี่ยงเบนหรือเปล่ามันเป็นเรื่องไม่ได้รับการยอมรับหรือเปล่าจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวเราลองทำเป็นคู่เทียบกันแล้วกันสำหรับในกลุ่มเฮตเทโรเซ็กชวลนะครับที่เรามักจะติดภาพว่าผู้ชายผู้หญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องนำไปสู่ reproduction เนาะ อธิบายกันมาแบบนี้ด้วยแบบกรอบของคริสเตียนิตี้ก็ตามหรือทางวิทยาศาสตร์ก็ตามหรือว่าเพศวิทยาก็ตามการมีเพศสัมพันธ์แบบเฮตเทโรมันคือเรื่องของ reproduction แต่พอเป็นเพศสัมพันธ์ของโฮโมเซ็กชวลเนี่ยมันจะเต็มไปด้วย pleasure นะครับนี่คือคู่เทียบที่เราถูกจัดที่เราถูกนําเสนอกันมามาเนิ่นนานนะครับทีนี้พอมาเป็นเรื่องของอันนึง reproduction แน่นอนมันต้องไม่มี p r o t e คชัมันต้องเป็นการ เป็นเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช่การป้องกันนะครับไม่ใช่ถุงยางอนามัยแต่ p l e เชอร์เนี่ยด้วยความที่บริบททางประวัติศาสตร์ของ LGBT เนีเคยประสบกับช่วงวิกฤต HIV AIDS มันเลยทำให้การมีเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติโดยไม่ใช่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันถูกทำให้เป็นเรื่องเบี่ยงเบนไปโดยปริยายแล้วก็สถาปนาให้การมีเพศสัมพันธ์ของ LGBT เนี่ยโดยเฉพาะอย่างิ่งเกนะครับ จําเป็นจะต้องมีถุงยางอนามัยเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์ของเกย์โดยไม่ใช่ถุงยางย่อมหมายถึงความเบี่ยงเบนทางเพศเพราะฉะนั้นไอ้ความเบี่ยงเบนที่ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นมานี่คือ point ที่1น,นะครับแล้วย้อนกลับมาที่คําถามของอาจารย์วิน b ั c k ช h ซ s e r มันเกิดจากอะไรเราจะอธิบายหรือหาเหตุผลในการปรากฏตัวของคนกลุ่มนี้ขึ้นมาได้อย่างไร ในงานชิ้นดังกล่าวของ Gotheiers แล้วก็ f o r s e h นะครับต้องการอาจจะอธิบายว่าจริงๆแล้วมันมีอาจจะเป็น4เหตุผลหลักๆนะครับที่อธิบายได้ว่าทําไมมันจึงเกิด b ั c k ชเซอร์ s ขึ้นมาในสังคมนะครับโดยเฉพาะอยิง่งในสังคมอเมริกา1เลยคือเรื่องของความกลัวและการบรรเทานะครับอันนี้อาจจะเป็นความเป็นเหตุผลก้ากึ่งกันระหว่างในเชิงจิตวิทยาสังคมแล้วก็สังคมวิทยากล่าวคือความกลัว ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้รับการยอมรับไม่ได้รับการยอมรับมันก็ทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกดํารงอยู่ยากนะครับและมากปกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นความกลัวจากที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์ถูกสังคมกระทํามาเออเรื่องการเบียดขับการเลือปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะครับมันจึงนําไปสู่การที่คนเนี่ยตัดสินใจที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ฉันมีพวกมีเพื่อนมีชุมชน ให้สังกัดซึ่งข้อนี้มันก็จะสอดคล้องกันกับข้อที่2ที่อธิบายเรื่องของความรู้สึกเหนาเปล่าเปลี่ยวและอยากเป็นปึกแผ่นกับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสักกลุ่มหนึ่งซึ่งเหตุผลข้อนี้ทาให้นึกถึงภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเชสเตอร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นภาพยนตร์สั้นในปี2อ1 3ันานะครับอช่สใช่ั0 1 3นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษคนหนึ่งนะครับสอนวันณคดีอังกฤษในโรงเรียนเป็นชาวยิวซีที่ไม่ฟิตอินกับครอบครัวยิวของตัวเองแล้วพยายามจะไปมีกิจกรรมทางเพศแบบที่เป็นที่เป็นแบบความเสี่ยงแบบนี้หรือว่าเป็นแบบ unprotected sex แบบนี้นะครับแล้วก็พยายามจะบอกคนดูว่าตัวเองเป็นบัคเชสเ a อร์คนหนึ่งนะครับเหตุผลข้อที่3ข้อต่อมานะครับคือเป็นการอธิบายว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองว่าความเสี่ยง ถือได้ว่าเป็นการมารมแบบหนึง่งกล่าวคือยิ่งมีความเสี่ยงระหว่างมีเพศสัมพันธ์ยิ่งรู้สึกเทินออนนะครับยิ่งรู้สึกว่าชั้นเสี่ยงประสะจาักกาันป้องกันนะครับมันก้ากึ่งกับความเป็นความตายความปกติความไม่ปกติความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่ป่วยอะไรเงี้ยไอการล้าเส้นเล็กๆนน้อยแบบเนี้ยครับหรือการพยายามจะข้ามเส้นแบบเนี้ยเนี่ยมันถือได้ว่าเป็นการสร้างความตื่นเต้นและนําไปสู่เซ็กชวลเพลชเชอร์ที่มากขึ้นแบบหนึง่ง และประการที่4นะครับาการทำไอ้แบร็กกิ้งเนี่ยมันก็เป็นการตอบย้ำว่าบรรดาบักเชเซอร์เนี่ยได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการเมืองแบบหนึง่งที่ตัวเองได้ตั้งเป้าไว้กล่าวคือคนพวกเนี้ยมักจะถูกกระทําหรือถูกเบียดขับหรือทําให้เป็นอื่นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเพศวิถีดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะกระทําสิ่งนี้ในฐานะที่ ไม่ใช่แค่เพียง s e x u a l practice แต่ยังเป็นการกระทำทางการเมืองหรือโปรเจกต์ทางการเมืองแบบหนึ่งด้วยซึ่งเป็นการท้าทายอำนาจของบรรทัดฐานทางสังคมนะครับแล้วเป็นการตอกย้ำให้ค่านิยมอันที่แบบว่าสูตรกลางของสังคมไม่ยอมรับเนี่ยยังคงดำรงอยู่ด้วยการแบบท้าทายว่าต่อให้สังคมไม่ยอมรับแล้วจะทำไมฉันจะทำให้ค่านิยมนี้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปฉันคือกระบฏของสังคมและฉันก็จะ ขบถต่อไปแบบนี้ต่อไปเรื่อๆยๆอะไนะครับมันก็จึงไม่ใช่แค่เรื่องของ Sexual Practice หรือว่า Sexual Preference ความสนใจความความต้องการส่วนบุคคลอีกต่อไปละแต่มันเป็นเรื่องในเชิงสังคมมากขึ้น,นเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับบรรทัดฐานของสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อเสนอหลักๆในงานของโกซี er, และก็โฟรซีสนะครับ ทีนี้ทีนี้ตัวเองอย่างที่บอกนะฮะแบบว่าต้องขอบคุณอาจารย์อาม,มากเลยที่ที่แบ่งปันงานชิ้นนี้แล้วก็ จุดหนึ่งอันนี้แบบว่าขยายความเพิ่มไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือผิดหรือเปล่านะฮะมันจะมีเรื่องของความใกล้ชิด i n นะะทิเมซีนะฮะที่ที่ผู้แต่งบอกว่าไอความไม่ปกติเนี่ยมันถูกประกอบสร้างขึ้นมาโดยเขาใช้โดยเขาอธิบายว่าแบบว่าอะเ e r เ s e ร u เซกชว นะฮะแบบว่าชายหญิงที่รักต่างเพศเนี่ยนะฮะที่เป็นคู่สามีภรรยากันนะฮะเวลามีเพศสัมพันธ์กันไม่ต้องใช้ถุงยางอันนี้คือคือสเต็ปแรกนะครับไม่ถูกสังคมประนามเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันนะครับ heterosexual ชายหญิงที่เดทกันอยู่ในความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้แต่งงานกันมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ไม่ใช้ถุงยางอ่ะเริ่มไต่ระดับลงมานะครับก็เป็นชายหญิงที่ไม่รู้จักกันเลยมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ใส่ถุงยางอันนี้เริ่มเริ่มโดนสังคมประนามแล้วนะครับแล้วสเต็ปถัดมาก็คือชายรักชายที่เป็นพาร์ทเนอร์กัน อยู่ด้วยกันมีเพศสัมพันธ์กันแต่ไม่ใช้ถุงยางเนี่ยก็จะโดนหนักเพิ่มขึ้นสุดท้ายคือชายที่แบบว่ารักเพศเดียวกันไม่รู้จักการมีเพศสัมพันธ์โดยที่แบบว่า unprotected sex ก็คือแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ถุงยางนะฮะกลุ่มนี้จะโดนหนักที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ความปกติ กับความไม่ปกติเนี่ยถ้าเรามาดูสเกลแบบนี้เราจะเห็นว่าแบบว่ามันถูกประกอบสร้างขึ้นมาแล้วการที่กลุ่มบักเชสเตอร์สนะฮะตัดสินใจที่ที่จะไม่ใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็น p o l i t i c a l statement นะฮะมันเป็นเรื่องของการเมืองว่าการที่การที่เนี่ยทำไมแบบว่า heterosexual สามีภรรยา มีเพศสัมพันธ์การไม่ใช้ถุงยางไม่เป็นอะไรนะฮะ,ะคู่ชายหญิงฮุกอัพกันนะฮะก็ถูกประนามบ้างแต่ว่าไม่ได้เท่าชายชายที่รักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นข้อที่เขาต้องการเรียกร้องว่าเฮ้ยเราควรจะมีสิทธิในในที่จะใกล้ชิดอะที่ไม่มีอะไรมามาขวางกั้นในเมื่อชายหญิงเขาไม่เขาเขา เขาทําแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีอะไรขวางกัน้นชายที่แบบว่ารักเพศเดียวกันก็ควรจะทําแบบนี้ได้เหมือนกันไม่รูต้ตรงนี้ตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าครับอาจารย์นามเป็นการนําเสนอที่น่าสนใจมากแล้วก็เห็นด้วยกับอาจาร,รย์วินทุกประการเลยนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นด้วยว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเฉดเนะเาะไอความ,มสัมพันธ์แบบเฮตเทโรเนี่ยหรือโฮโมเองก็ตามมันมีเรื่องของสถานะสมรสเข้ามาเกี่ยวม,มันมีเรื่องของ ลักษณะของความสัมพันธ์หรือรูปแบบความสัมพันธ์ฉับเฉยมากน้อยแค่ไหนรู้จักกันมานานเพียงใดอะไรงนะี้ยทุกอย่างมันเข้ามาเกี่ยวกันหมดเลยแล้วมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยอาจารย์วินกำลังตอบย้ำให้เราเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วถุงยางอนามัยในโลกของเก์คอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะกลายมาเป็นไม้กางเขนแบบหนึง่งกล่าวคือในโลกของเอ่อเทโรนอมทิวิตี้หรือบรรทัดฐานของรักต่างเพศเนี่ยการสมรสถ,ถือได้ว่าเป็นสถานะ อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ามอบให้คุณนะครับและมันเป็นเหมือนโปรเทคชั่นที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่พระเจ้ายอมรับเช่นเดียวกันการที่คุณไม่แต่งงานแต่คุณใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยแหละมันคือตัวแทนของพระเจ้ามันคือตัวแทนของของสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คุณอะในฐานะที่เป็นเซ็กที่ได้รับการยอมรับ,รบแต่ถ้าคุณไม่ใช้มันแล้วคุณลุ่มหลงไปกับกิเลสที่มากับเนื้อหนังมังสา ด้วยการไปเออนจอยกับเซ็กชวลเพลชเชอร์อันเกิดจากการเสียดทานกันของผิวนะครับอันอันหมายถึงการที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยคุณกําลังถูกบาปบาปของร่างกายล่อลวงนําไปสู่การตกนรกหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นด้วยส่วนตัวคิดว่าสุดท้ายแล้วถุงยางอนามัยมันก็ถูกนําเสนอในโลกร่วมสมัยในฐานะที่เป็นแบบเอุปกรณ์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับอันนี้เราอุปมานะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับโลกทางศาสนาแบบหนึ่งอ่ะมันเปรียบเสมือนแบบไม้กางเขนแบบหนึ่งอ่ะ ครับก็วันนี้แบบว่าขอบคุณอาจารย์อาร์มากมากเลยนะครับที่แบบว่าชวนคุยเรื่องนี้หาเปเปอร์มาให้แบบว่าเราอ่านแล้วก็วิพากษ์กันนะฮะได้ความรู้ใหม่มากๆเลยนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมรายการหมายเหตุประเภทไทยนะฮะถ้าสนใจไปไปหาเปเปอร์ชิ้นนี้มาอ่านได้้วฮะแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเราสองคนวันนี้ผมกับอาจารย์อาร์ตินภพต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการใหม่ เหตุประเภทไทยได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับสมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย